แต่งดีวินเวลิสบอกแล้วว่าขาพี่ไทยขาใหญ่พี่ไทยพูดเล่าถึงเหตุการณ์ที่แบบไปเจอนักร้องศิลปินที่แบบตอนเราไปแจกเงินคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับจริงๆแล้วก็เราจะเดินเข้าไปแล้วทีนี้จะมีผู้ชายคนนึงใส่แมสตัวเตี้ยๆใส่เสื้อยืดสีขาวมาผมก็เดินเข้าไปคือบอกว่าเอออยู่กี่คนครับคือจำเขาไม่ได้อยู่กี่ครับเขาก็บอกว่าจำพี่ได้ไหมจำพี่ได้ไหมผมว่าใครพี่เปิดแมสสิครับเขาเปิดมาแล้วก็เฮ้ยเขาบอกผมแสงสุรีรุ่งโรจน์ฮะพี่แสงสุรีรุ่งโรจน์ปุ๊บเพลงมันก็ออกมาจากไอ้นี่เลยอัตโนมัติทุกคนร้องกันหมดเลยน้องใส่เสื้อลายใช่ไรจริงหนอชมโยงขึ้นมาเลยเขาก็อึ้งเลยเฮ้ยพวกเราร้องเพลงเขาได้เขาแบบอุ้ยยืนอึ้งยืนฟังจนพวกเราแบบว่าเฮ้ยขอเข้าไปดูข้างในบ้านหน่อยได้ไหมเขาก็พาเข้าไปโอ้โหสิ่งที่เราพวกเราเห็นก็เมื่อก่อนนี้เขาเป็นนักร้องที่เราชื่นชอบเขามากชื่นชอบด้วยเพลงที่เขาร้องแล้วก็การวางตัวอะไรของพี่เขาเนี่ยครับว่าเออเขาเป็นนักร้องซึ่งเราเป็นนักร้องคนแรกที่เราเสียเงินเคยซื้อตั๋วหนีโรงเรียนไปดูแสงสุรีรุ่งโรจน์รอบบ่ายเพราะว่ารอบค่ำเราไม่มีสิทธิ์ดูอยู่แล้วเพราะทางบ้านไม่ให้ออกกลางคืนอยู่แล้วแอบไปดูรอบบ่ายตอนนั้นรู้สึกว่าตีตั๋วประมาณ40บาทเพราะว่าครึ่งราคาตอนรอบบ่ายนะถ้าเกิดว่ารอบค่ำเนี่ยประมาณ60บาทเต็มราคา40บาทเนี่ยเขาให้สำหรับนักเรียนที่เข้าไปแต่40บาทเข้าได้3คนเข้าไปดูแสงสุรีอ่ะเออเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าอะไรพวกเนี้ยคือชื่นชอบเขามากแต่วันนึงเราไม่คิดเลยว่าจะมาเจอพี่เขาในสภาพแบบนี้ก็คุยไปคุยมาเขาก็เหมือนกับว่ามาหลบโควิดอยู่ที่บ้านที่นี่นี่คือเขาบอกว่าไม่ใช่บ้านเช่าแต่เป็นบ้านของเขาเองบ้านจริงๆเลยบ้านจริงๆของเขาอยู่ที่นี่เขาคือเหมือนกับว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าแถบนั้นชาวบ้านก็บอกไปบ้านเช่าหมดเขาบอกว่าเออเขามาหลบโควิดเนี่ย2เดือนกว่าแล้วไม่มีเงินเลยสักบาทหนึ่งเขาบอกว่าเขาโชคดีมากเหมือนกับท่านที่ทำบุญอะไรไว้เมื่อครั้งก่อนไม่รู้ไม่มีเงินไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะใครเอาข้าวมาแจกเขาแต่อยู่ปุ๊บเห็นบินบริลิตเห็นไทยพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูเขาดีใจมากน้ำตาซึมเลยว่าเขาไม่อดตายแล้วถึงเขาต้องต่อชีวิตเขาได้บินบริลิตช่วยไป 10,000 บาทเงินสดนะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งไปอีกประมาณ 2-3 ชุดอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับคือตัวเขาเหมือนเขาก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนมาเห็นเขาในสภาพตอนนี้ใช่แล้วในย่านนั้นก็มีบางคนที่ไม่รู้จักเขาแต่บางคนก็รู้จักแต่เขาก็เหมือนกับว่าก็เป็นนักร้องที่หมดยุคของเขาไปแล้วนักร้องไม่ดังแล้วนักร้องคือแสงสุรีอ่ะแล้วไงเขาก็อยู่บ้านเช่าเนี่ยดูหลังเนี่ยก็เก่าซมซ่อก็มีแค่มาอยู่ก็เหมือนกับคนมาเช่าบ้านทั่วไปคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วให้ทองมาสร้างอะไรกับเขาไม่ได้แบบว่ามีเอ้ยพี่แสงสุรีไม่เลยต่างคนต่างอยู่คือเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ทันแสงสุรีรุ่งโรจน์แต่รุ่นประมาณสัก50ปีขึ้นไปเนี่ยรู้จักแน่นอนแสงสุรีรุ่งโรจน์เป็นนักร้องที่ดังมากเมื่อก่อนอยู่ในท็อป5ของศิลปินลูกทุ่งสมัยก่อนเลยเรารู้สึกไงบ้างครับเราเห็นนักร้องที่เป็นดวงใจของเราแต่กลับมาเห็นในสภาพเขาที่ผมดีใจนะดีใจที่ได้เจอเขาคือหนึ่งดีใจทำไมถามว่าดีใจดีใจที่ได้ช่วยคือเราได้ช่วยเขาละเห็นสภาพแบบนี้เราต้องได้ช่วยเขาแน่นอนนะครับนักร้องที่อยู่ในดวงใจเนี่ยเราได้ช่วยเขาแล้วเขาก็บอกเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราเราก็ดีใจที่ได้เจอเขาเหมือนกับว่าพรมลิขิตขีดเขี่ยมาให้เราเจอกันได้เข้ามาช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วบอกความในใจเขาหมดทุกอย่างเลยว่าพี่เนี่ยเป็นนักร้องที่อยู่ในดวงใจของพวกเราแล้วทุกเพลงที่ดังของพี่เนี่ยพวกเราร้องได้หมดเขาเราก็เลยให้เขาร้องเพลงให้ฟังในอดีตเขาก็ร้องเพลงให้ฟังแสงสุรีลุงโรดไม่มีรถขี่คนจนอย่างเราอย่ามองเงาหัวได้ดิบอกว่าพอแล้วพี่เสียงไปไม่ถึงเขาก็แบบเขาก็ยอมรับว่าเสียงตอนนี้เขาแบบแย่มากเขาแบบว่าเหมือนกับว่าเขาไม่สบายด้วยก็เลยมอบถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีให้เขาไป3กล่องเขาดีใจมากอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดโควิดเนี่ยคือเขามีงานพี่เขามีงานฮะมีงานอย่างเขาเคยบอกว่าเนี่ยเขาก็รับงานเนี่ยงานก็หดไปประมาณทั้งเกือบ10งาน2เดือน3เดือนที่ผ่านมามันก็ถือมันเป็นปากท้องของเขาเหมือนกั
ใช่เขาบอกว่างานหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมี 5,000 สำหรับเขานะและเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยเขาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเขาไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจเขาก็คิดว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเงินเข้ามาละ 5,000 เดี๋ยววันนี้จะมีเงินเข้าละมา 5,000 เขาคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่ได้เตรียมสำรองเอาไว้เผื่อวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้เตรียมสำรองเอาไว้เลยแต่เขาก็เหมือนว่าเขาโชคดีที่มีเขาพูดนี้เลยนะมีเทวดาลงมาแล้วก็เอามาให้เขาแบบโอ้โหแบบเราก็รู้สึกว่าแหมอยากจะพาเขาไปห้างไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้าแต่อันนี้มีอยู่นิดนึงตาด้านขวาเขาเนี่ยด้านขวาเขามองไม่เห็นเป็นต้อแล้วก็ไม่ไปรักษาไปรักษาแล้วอะไรมันหลุดออกมาไม่รู้ก็ก็รักษาไม่ได้เพราะมันไปไหนไม่ได้โรงพยาบาลก็เข้าไปไม่ได้เขาก็ปิดใช่ไหมเขาก็เนี่ยเขาก็ปวดทรมานเรื่องตามองไม่เห็นใครเข้ามาหลับตาครั้งนี้อาจจะมองครั้งนี้ได้พร่านิดหน่อยแต่ครั้งนี้มองไม่เห็นแต่ทีนี้คุณบินกับผมเนี่ยให้สัญญากับเขาว่าถ้าเกิดว่าหมดโควิดจริงๆอะไรต่างๆเนี่ยจะรับเขาไปรักษาแต่วันนั้นข่าวออกไปปุ๊บรุ่งขึ้นมาโรงพยาบาลก็โทรมาจะรับผิดชอบจะขอไปรักษาดวงตาให้พี่เขาฟรีเลยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็ดีนะครับรู้สึกไงบ้างที่เหมือนเรากลายเป็นสะพานบุญเรื่องสะพานบุญเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดพูดถึงสะพานบุญเนี่ยเราทำให้คนมาเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆสำหรับติดต่อคนนี้มารักษาคนนี้เอาคนนี้ไปนู่นนี่นั่นคนป่วยเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเราเกิดมานะครับคุณค่าของคนเนี่ยอยู่ที่น้อมตนลงมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่สุดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ใจเราเนี่ยมีความสุขมากคือรางวัลเลยนะถามว่าอยากได้รางวัลไอ้นู่นไหมไอ้นี่ในที่เขาสร้างกันขึ้นมายกอะไรให้รางวัลไม่เคยคือผมปฏิเสธไปเกือบทุกรางวัลที่เข้ามาในชีวิตแม้กระทั่งคุณบินบริลิตเราไม่ต้องการรางวัลแบบนั้นต้องรางวัลของเราได้มาทุกวันนั่นคือได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นมีคนมีความสุขนี่คือรางวัลทุกวันที่เราได้มาคือตรงนี้แหละมันเงินทองมีมากมายมหาศาลเราก็ไม่สามารถที่จะซื้ออารมณ์แบบนี้ได้จากเงินแล้วก็ข้าวของนี้เนี่ยหน่อยที่เราให้ไปตอนนั้นคือเราจะมีการเยียวยาเขาในต่อไปไหมเขาบอกแล้วฮะถ้าเกิดว่าพี่เขาต้องการไปรักษาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันอะไรต่างๆที่เขาเป็นเยอะใช่ฮะเป็นเยอะมากผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพี่ไปรักษาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้จะไปมีสิทธิ์ที่ไหนอะไรยังไงพี่ทำได้เลยเดี๋ยวผมจะดูแลค่าใช้จ่ายให้เขาก็ว่าโอ้โหเขาก็ยังบอกเราโอ้โหดีกว่าสมาคมอะไรที่เขาอยู่ที่นักร้องอะไรเงี้ยจริงๆก็มีคนมาบอกว่าคือพี่แสงสุรีเนี่ยมันก็มีดราม่ามาพี่แสงสุรีเนี่ยมีบ้านอยู่ที่ปากช่องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งโคราชอะไรประมาณนี้ฮะอยู่ที่โคราชบ้านก็มีอะไรมีแบบไม่ต้องเช่าคือบ้านเป็นหลังๆเลยมีลูกมีอะไรอยู่ที่นั่นเรียบร้อยชีวิตดีแต่ทีนี้แกมาหลบโควิดอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่างานอ่ะโดยมากจะรับที่กรุงเทพใช่ไหมแต่นี้มันมีโควิดขึ้นมาปุ๊บก็ไปไหนไม่ได้เขาห้ามออกจากบ้านไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้รถลาก็ไม่มีไปมันก็เลยต้องแม็กอยู่ที่ตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆแล้วพี่เขาเป็นยังไงเรารู้สึกยังไงนะครับว่าพอเราได้ช่วยไปแล้วมันเกิดดราม่าตามมาแบบไม่เป็นไรเลยครับไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลยคือเราขอให้เราได้ช่วยเขาเขาด้วยความยินดีช่วยคือการที่เราจะช่วยใครแล้วเนี่ยเราอย่าไปหวังอะไรอนาคตหรือว่าอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนว่าอะไรมันจะต้องตามมาคือเราได้ช่วยไปแล้วเราสบายใจแล้วมีความสุขใจแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ต้องปล่อยไปเพราะเราช่วยไปแล้วเราไม่ได้หวังอะไรกับพี่เขาอยู่แล้วอยากจะออกมาช่วยคนนะคะพี่ไทยมันก็จะมีเรื่องของการที่แบบแจกเงินเยอะๆแล้วไม่ทั่วถึงเราไม่คิดยังไงในฐานะคนแจกมันก็เป็นปัญหาเกือบทุกวันนะเพราะว่าอย่างเราไปแจกชุมชนนี้ไอ้ติดกันแค่ชุมชนแค่เอาขาก้าวไปนี่ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยอีกชุมชนหนึ่งที่ไม่ได้ที่ประธานชุมชนไม่ได้มาติดต่อเราหัวหน้าชุมชนไม่ได้มาติดต่อเราเราก็ไม่สามารถที่เข้าไปแจกเขาได้เพราะเงินเราเตรียมมาไม่พอเราเตรียมมาเฉพาะชุมชนนี้นั่งสลอนเลย20-30คนรอเพื่อจะรับทำไมไม่เข้ามาชุมชนนี้เนี่ยเดินเข้าไปก็แจกเขาได้แล้วแต่วันไหนถ้าเงินเหลือวันไหนถ้าเงินเหลือเราก็ข้ามไปแจกเราก็ข้ามไปแจกอ้าวกี่คนนับมา50คนอ่ะเงินเหลือไหมของอ่ะแจกเลยแจกคือ
ถ้าเกิดเขาต้องการจริงๆเงิน500ถามว่ามันมากไหมมันไม่มากเลยแต่มันก็สามารถประทังชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกในใจซึ่งเขาต้องการจากเราเราได้ช่วยเขาให้เขาเขาก็ไม่รู้จะบอกคำไหนมาเข้ามากอดแทบจะกราบเท้าอย่างเงี้ยโอ้โหมันเห็นภาพเราก็ตื่นตันใช่ไหมเราก็โอเคเอาไปแจกให้เขาไปเลยมีเหลือเท่าไหร่คือหมดก็คือหมดพอปัญหาแจกไม่ทั่วถึงมันเกิดขึ้นตัวเราเองเราแอบเครียดไหมพี่เครียดสิครับคือเราเครียดเลยนะเครียดว่าสงสารเขาสงสารเขาเขาอยากจะได้ตังค์เหมือนกับทุกๆคนที่เขาได้ตังค์ไปแล้วเหมือนกับเราเอาตัวเราเป็นเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานซึ่งเราไปเข้าแถวเพื่อจะรับสิ่งของแต่พอถึงเราปุ๊บของหมดของหมดอะเราไม่ได้เรายืนรอนานมากแต่ของหมดเนี่ยเราก็คิดสงสารเขาคือแบบเนี้ยยังไงเราก็ต้องแบบว่าโอเคมันมีอยู่ที่นึงซึ่งไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับแต่เขามากันเยอะมากบอกว่าชุมชนเขาไม่มีผู้นำไม่มีอะไรทั้งสิ้นมาร้องไห้ร้องห่มร้องบอกโอ้โหถ้าเกิดไม่ได้ให้กับชุมชนนี้ถามว่ามีคนประมาณ70คนไม่มีผู้นำนี่เราไปแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคงั้นเราสัญญากับเขาว่าเดี๋ยวเราแจกทุกชุมชนหมดแล้วเราจะกลับมาให้เขาให้เขารออยู่ที่ชุมชนเดี๋ยวจะสั่งให้คนโทรมาบอกขอเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปแจกเขาโอ้โหเขาต้อนรับดีมากเขาต้อนรับกันดีมากพอถึงออกมาแจกเสร็จตกมาก็มาเหมือนกับมาไหว้ตั้งแถวนะไหว้ตบมือทุกคนแบบมันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยมันเราทำให้เขาถ้าทำได้เราทำให้อยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเกิดเรารู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็อีกเรื่องนึงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ